สนุนนักชกทุกคนที่มีความสามารถให้ก้าวสู่แชมเปี้ยนโลกให้ได้นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพระท่านพันตำรวจโททักด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอยากให้คนไทยหายจนภายใน4ปีโดยการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนที่ไม่มีรายได้เพื่อให้มีรายได้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณประธานคณะกรรมการจัดงานตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจและสนับสนุนการกีฬาไทยด้วยดีตลอดมาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเรียนเชิญประธานกิตติมศักดิ์นายกว้างรอบคอบกล่าวเปิดการแข่งขันขอเรียนเชิญครับท่านพลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณชนะรัตนภักดีประธานจัดการแข่งขันท่านภูมิเกียรติพี่น้องที่มาชมในสนามมวยและพี่น้องที่ชมทางบ้านกับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นประธานกับท่านพลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญในการส่งเสริมให้เด็กไทยได้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมซึ่งเป็นนักมวยขวัญใจชาวไทยการจัดการแข่งขันในวันนี้เชื่อว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ภูนสวัสดิ์จะป้องกันตำแหน่งในฐานะแชมเปี้ยนพาบ้าในคราวต่อไปเป็นไฟบังคับในการที่ภูนสวัสดิ์จะก้าวขึ้นชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนโลก WBA รุ่น118ปอนด์ซึ่งเชื่อมั่นว่าภูนสวัสดิ์จะทำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยได้สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากที่ผมกล่าวแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนเด็กไทยแล้วก็ยังอยากส่งเสริมให้เยาวชนไทยทั้งหลายหันมาเล่นกีฬาวันนี้มีเยาวชนมีนักเรียนจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงเช่นโรงเรียนวัดมกุฏโรงเรียนวัดสะเกษโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรและโรงเรียนอื่นๆรอบใกล้เคียงมาชมการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้ตระหนักว่าการกีฬานั้นจะทำให้เขามีความเป็นนักกีฬาและมีสุขภาพพรานามัยดีการกีฬานั้นไปสู่ความสำเร็จได้จึงขอให้นักเรียนทั้งหลายที่มาชมในวันนี้ได้มีกำลังใจและในโอกาสเดียวกันนี้นักเรียนอาจจะมีโชคดีได้รับรางวัลซึ่งบริษัทพัดลมคาวาได้มอบพัดลมจำนวน20เครื่องมาให้การจับฉลากในวันนี้ด้วยผมเองต้องขอชมเชยคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์และคณะกรรมการจัดงานในวันนี้และขออวยพรให้การจัดงานครั้งนี้จงประสบผลสำเร็จและที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมจงประสบผลสำเร็จในการป้องกันวันนี้และก้าวขึ้นไปสู่แชมเปี้ยนโลก WBA ให้ได้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีสวัสดีครับขอเปิดการแข่งขันในวันนี้และในวันนี้นะครับคุณอมรินทร์พรหมทานก็มอบนาฬิกาออสตินกินขาดมาเท่ให้กับทางภูสวัสดิ์กระทิงแดงยิมด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปนี้ท่านจะได้ชมการแข่งขันชกมวยป้องกันแหล่งแชมเปี้ยนในรุ่นแบนเทอร์เวทของ PABAในพิกัดน้ำหนัก118ปอนด์กำหนด12ยกภายใต้การรับรองของสมาคมมวยโลกระหว่างมุมแดงแชมเปี้ยน PABA รุ่นแบนเทอร์เวทชาวไทยแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นรองเบอร์หนึ่งของสมาคมมวยโลกน้ำหนักช่างเมื่อเย็นวานนี้ได้118ปอนด์ภูนสวัสดิ์กระทิงแดงยิมประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ
พระทัยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่วนไม้รักสมัครคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่คลาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลีทะเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยเพลงชาติในวันนี้ก็ร้องโดยคุณสุทินันจันทระนะครับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินผู้ท้าชิงรองแชมป์แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนชาวฟิลิปปินส์นะครับน้ำหนักช่างมาเย็นวานนี้ได้118ปอนด์เท่ากันโจเอลบาอุยาวันนี้ก็ไปพักชมโฆษณาแวบเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมความพร้อมความมันบนเวทีเลยครับมาถึงมวยคู่สำคัญครับการป้องกันตำแหน่งแชมป์พาบารุ่นแบนตัมเวทระหว่างคุณสวัสดิ์กระทิงแดงยิมกับโจเอลบาอุยาครับแชมป์ของประเทศฟิลิปปินส์มาถึงยกแรกแล้วนะครับวันการแข่งขันในวันนี้ต้องขอบคุณลูกชายตัวจริงครับกระทิงแดงคุณชนะรัตนภักดีประธานกรรมการบริษัทลูกชิ้นหมูพริกกระเหรี่ยงนะครับรถกระบะเชฟโรเล็ตโคโลราโดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดแล้วก็ทางด้านของคุณกวีขอภัยบูลย์ครับประธานบริษัทไทยสโตเรจแบตเตอรี่จำกัดและบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดคุณวิรัตขอภัยบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดส่วนข้อมูลในการบรรยายวันนี้ขอเชิญครับครับก็ภูลสวัสดิ์กระทิงแดงยิงครับชื่อจริงประกอบอุดมนานครับเป็นชาวอำเภอภูพานจังหวัดอุบลนะครับเสด็จการชกนี้ชนะรวดนะครับมาทั้งหมด21ไฟครับเป็นการน็อกเอาท์ถึง15ครั้งขณะที่โจเอลบาอุยานะครับเป็นนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับเมืองมะนิลาเป็นมวยซ้ายครับชกมาทั้งหมด24ครั้งครับชนะ16น็อก8แล้วก็แพ้5ครับขอบคุณข้อมูลการบรรยายจากหนังสือพิมพ์สยามกีฬาแล้วก็หนังสือพิมพ์มวยสยามรายวันในสัปดาห์มวยโลกรวมถึงหนังสือพิมพ์ดิเลนิวด้วยครับครับมาถึงคู่เอกคู่เร้าใจครับประเภทแม่หลับตานี่ผิดหวังนะใครที่กำลังจะเข้าครัววางไว้ก่อนครับดูมวยคู่นี้นี่ถึงพลิกถึงขิงแน่นอนครับซ้ายกับขวาเอาละครับโดนก่อนด้วยครับภูลสวัสดิ์ไอรถถังจูเนียร์ครับประเภทถอยหลังหกล้มครับชกมวยไทยนี่ทะเลาะไม่เลิกครับเฮียแม้เห็นว่าต่อยมวยไทยน็อกมาเอาลุ้นแล้วครับบวกด้วยเลยครับเอาละครับประเภทหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับโจเอลลองดีลองของเลยครับเจอมาเยือนในบ้านนะครับคุณเจี๊ยบแต่ว่าไม่มีกลัวครับไม่มีถอยครับไม่ธรรมดานะครับคนนี้ดีกรีแชมป์รุ่นแบนตัมเวทของประเทศฟิลิปปินส์เราเจอขวาของภูลสวัสดิ์เข้าไปแล้วภูลสวัสดิ์ตัดลำตัวเข้าไปบ้างคู่นี้ไม่มีดูเชิงเลยครับยกแรกนี่ก็ใส่กันเลยนะครับภูลสวัสดิ์นี่เพิ่งจะป้องกันตำแหน่งมาครั้งล่าสุดนี้ชนะรามันซาลีนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่15เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับแม่โจเอลก็ไม่เปิดไม่ลดช่องว่างเหมือนกันครับเดินขวานำแล้วก็ซ้ายตามครับขณะที่ภูลสวัสดิ์นั้นดักทิ้งขวาครับนวดลำตัวต่อยสะสมไปก่อนครับยังไม่รีบไม่เร่นครับดูเกมต้น